แบงค์พัชระโพสต์ข้อความถึงลูกหลังถูกจับตาความสัมพันธ์นี่นาหลังจากที่เพจดังเจ๊มอย108โพสต์ปล่อยคำใบ้ว่าตามส่องนักร้องและพิธีกรท่านหนึ่งกับผัวให้หน่อยช่วงนี้ความหวานเงียบผิดปกติแฮะงานนี้ทำเอาหลายคนจับตามองและโยงไปที่คู่รักลูกสองแบงค์พัชระและนินาสุธิตาที่ไร้วี่แววภาพครอบครัวในขณะที่สาวนินาได้ออกมาบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะพูดถึงเรื่องนี้ล่าสุดวันที่31ตุลาคม2566หนุ่มแบงค์ก็ได้เคลื่อนไหวแล้วโดยโพสต์ภาพลูกๆที่แต่งตัวเป็นผีต้อนรับฮาโลวีนไปโรงเรียนกันโดยโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นระบุว่า Horror Halloween สำหรับเรื่องราวที่ทุกคนกำลังสงสัยก็คงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่กันนะคะ